มาติดตามเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะครับเมื่อวานนี้2เมษายนเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพนะครับทางด้านของผู้บริหารแล้วก็พนักงานของธนาคารกรุงเทพนะครับก็เลยร่วมกันนะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกเนื่องในโอกาสดีๆนี้ครับโดยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายน2562ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นะครับทรงสานต่อพระราชาภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทรงแบ่งเบาภารกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อยู่เป็นเนืองนิดนะครับทางธนาคารกรุงเทพโดยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลกรรมการธนาคารนายอภิชาติรมยรูปผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจึงได้มีการจัดกิจกรรมบำรุงขวัญธนาคารทหารตำรวจอาสาสมัครผู้บาดเจ็บเข้าเยี่ยมผู้ป่วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าพิการจากการปฏิบัติหน้าที่และเสียสละเพื่อประเทศชาติที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับทางธนาคารกรุงเทพรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงได้จัดรายการที่จะสนองพระเดชพระคุณของพระองค์ท่านด้วยการจัดเลี้ยงบำรุงขวัญทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการลดพระราชภาระเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ก็เช่นกันนับต่อเนื่องมาเกือบ30ปีแล้วนะครับที่เรามาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี้ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับนำคณะผู้บริหารตั้งแต่กรรมการธนาคารเทพเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็กลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์นะครับมาร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแล้วก็เงินบำรุงขวัญให้กับทหารผ่านศึกที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นระยะเวลานานอยู่กับโรงพยาบาลนะครับอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางธนาคารกรุงเทพนะครับเริ่มปฏิบัติทุกปีนะฮะระยะเวลาก็นานพอสมควรก็30ปีมาละนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับซึ่งทางกรุงเทพเนี่ยมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับทหารผ่านศึกนะครับซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคณะผู้บริหารได้มีการเข้าเยี่ยมและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทยของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกิจกรรมสันทนาการจากผู้บริหารและพนักงานธนาคารนะครับเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยทั้งยังมอบเงินบำรุงขวัญแก่ทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บอีกด้วยครับค่ะในฝั่งของประชาชนเองนะคะเราก็ร่วมที่จะให้กำลังใจทหารผ่านศึกเหมือนกันนะคะกับการทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติคุณผู้ชม